วันนี้เราก็จะใช้มะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็มีมะเขือยาวพอดีที่ต้นมันมีอะค่ะมะเขือยาวมะเขือเปาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะมะเขือนะคะเอาหอมพริกกระเทียมลงคั่ววันนี้จะรีบทำหอมกระเทียมพริกลงคั่วนะคะจะทำซุปมะเขือนะคะเอาหอมพริกกระเทียมลงคั่วจะให้เผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูไปหน่อยนะคะคั่วพอหอมนะพอควยคนนะคะมะเขือที่เราเตรียมไว้ก็เอามาต้มให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปตำในคั่วนะคะต้มมะเขือเนี่ยใส่แช่เกลือแล้วก็เวลาจะต้มก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อจะไม่ให้มะเขือมันเราได้ที่แล้วต้องล็อกน้ำเย็นนะคะเสร็จก็เอามาตำหยาบๆแล้วก็อย่าตำละเอียดนะคะพอที่เราเราเอาไปคั่วแล้วก็ตำหยาบๆนี่เดี๋ยวเราเอามาตำนะคะแล้วก็จะได้คั้นน้ำเพื่อที่จะแบ่งน้ำไว้หยอดแกงตอนที่จะเสิร์ฟค่ะจะช่วยให้แกงมีสีเขียวยำมะเขือวันนี้เราใส่ปลาดุกย่างนะคะเราก็เอาปลาดุกย่างเนี่ยแกะก้างออกค่ะแล้วก็ยีให้มันละเอียดเดี๋ยวเวลาตำมะเขือเราจะได้ใส่นะคะเอามะเขือพอสุกแล้วนะคะก็มาน็อกน้ำเย็นนะคะน็อกเพื่ออะไรน้ำให้สีมันบรรจุค่อนข้างเขียวนะคะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนตอนนี้ก็เอาโขกหอมพริกกระเทียมที่เผาไว้นะคะแล้วก็เอามะเขือที่ต้มไว้เนี่ยลงตำนะคะตำหยาบๆนะคะตำให้มันคลุกให้มันเข้ากันพอตำมะเขือหยาบๆแล้วก็เอาปลาดุกที่แกะไว้ใส่แล้วก็คลุกๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะมะเขือนี่มะเขือทั้งหมดก็ประมาณสัก4ถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหอมผักชีที่หั่นไว้อะค่ะประมาณ1ถ้วยตวงอะค่ะแล้วผักชีใบเลื่อยถ้วยครึ่งค่ะชิมรสนะคะชิมรสได้ที่เอาตามใจชอบนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยจะเก็บไว้นะคะไม่ได้หลายวันเนี่ยก็เอาไปผัดแต่จะกินให้อร่อยแล้วก็กินสดๆนะคะผัดมะเขือก็เสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะแหน่แล้วก็มีผักแก้มนะคะก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรนะคะแต่ดิฉันชอบเล่นสีให้สวยเพราะเวลาทำกับข้าวให้ผู้ป่วยเฉพาะโรคอย่างอาหารจืดอย่างเงี้ยเขากินเค็มไม่ได้เราก็ต้องใช้รสเผ็ดเครื่องเทศอะไรช่วยสีสันนั่นแหละค่ะเขาจะได้ทานได้เห็นไหมคะสวยไหมคะขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ